เดี๋ยวจะไม่เทให้เอามือมาเอามือมาเออมือมาเอาดินมือมาป้ายุ่นให้ป้าเย้ก็ตัวบ้านใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวมาให้ปลาอีกแล้วให้ปลาเนนปลาตะเพียนนี่มาให้อาหารปลากับน้องแล้วบ่อนี้เป็นบ่อปลาเนนปลาตะเพียนครับปลากินพืชครับด้านบนจะเป็นปลากินเนื้อเนาะปลาดิบปลาดุกบิ๊กอุยกับรัสเซียนะครับฝั่งโน้นที่เห็นแดงๆนั่นคือแหน่แดงนะครับเอาไปเลี้ยงไว้แป๊บเดียวนะครับตอนนี้ก็มาปล่อยฝั่งนี้ด้วยนะครับแหน่แดงให้ปลากินพืชนะครับตรงแต่เขาจะลอยไปอยู่ล่างๆครับด้านล่างโน้นเยอะครับแหน่แดงนะครับอันนี้มันช่วงบนนะครับลมจะพัดพาลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวอีกไม่นานครับก็ขยายจากด้านบนลงมาด้านล่างอีกโอ้อาหารปลาคืออะไรคือหลายแต่อุ้ยคือให้หลายแต่ถืออย่างนี้เนาะคนไหนหน่อยถือดีมาให้หลายแต่ทั้งผีทั้งผีแล้วมาให้บ่อนี่เด้อปลาดุกให้ละบ่ให้บ่อปลาดุกยังเอามาให้ปลานิลก่อนปลาตะเพียนแล้วเอาวาลงเออพาเด็กๆมาให้อาหารปลาครับมาเลี้ยงปลาเรียนรู้วิธีเกษตรพอเพียงนะครับอันนี้ปลากินพืชเนาะปลานิลปลาตะเพียนมาปล่อยได้ 2-3 สัปดาห์นะครับตัวประมาณ2นิ้ว3นิ้วนะครับก็โตเร็วอย่างครับก็ได้กินแหน่แดงด้วยเนาะแล้วก็จะมีอาหารเม็ดอาหารปลาดุกเม็ดเล็กมาให้เขาด้วยนะครับเด็กๆก็กำลังให้อาหารปลากันสนุกสนานนะครับให้หลายแท้พ่อก่อนเอาไปให้ปลาดุกด้วยไปเดี๋ยวเราไปบ่อปลาดุกด้วยไปไปเดี๋ยวไปบ่อนู้นด้วยไปให้ปลาดุกไปไปเดินไปเดินไปไปดูปลาดุกบ่อปลาดุกครับเด็กมาให้ปลาดุกนะครับรัสเซียต่ออยากได้บิ๊กอุยยังไม่มีเอาลิรัสเซียมาเลี้ยงก่อนตัวนี้คือบิ๊กอุยนะอันนี้คือบิ๊กอุยยักษ์อะบิ๊กอุยยักษ์อืมรัสเซียรัสเซียไม่มีเนาะเดี๋ยวมากินรัสเซียเราเอามาปล่อยยังยังปลาดุกเนาะอันนี้คือบิ๊กอุยเนาะเอออันนี้บิ๊กอุยครับเมื่อกี้ให้ปลากินพืชปลานิลปลาตะเพียนอันนี้เด็กๆมาให้ปลาดุกต่อนะครับเนื้อแดงจะเยอะหน่อยนะครับเอามาเลี้ยงแป๊บเดียวอุดมสมบูรณ์ครับตรงนี้เพราะว่าเรามูลวัวครับเอาขี้วัวมาลงก่อนประมาณ3อาทิตย์นะครับบ่อขุดใหม่นะครับดินก็จะเป็นลักษณะสีแบบนี้ครับรอบๆขอบบ่อสารอาหารยังไม่ค่อยมีเราก็เลยเอาขี้วัวนะครับมาลงแล้วก็เอาแหน่แดงมาเลี้ยงต่อแป๊บเดียวครับแหน่แดงนี้จะมีประโยชน์เยอะนะครับท่านใดที่เป็นเกษตรกรที่เกี่ยวกับสายอินทรีย์ก็น่าจะรู้นะเป็นการลดต้นทุนได้นะครับในการเลี้ยงปลาเลี้ยงพืชเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเนื้อแดงอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับก็กำลังสุขสนุกสนานเอาวานมาใกล้ๆวานมาใกล้ๆอ้อต้นใหญ่ๆมันจะสุกจะเป็นเดี๋ยวก็ใหญ่แล้วมันพันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ก็พันแบบใหญ่เลยบ่แม่นนี่คุยเลยไอ้ก็นึกว่าลาเซียนั่งว่าวีกอุ้ยเบิดพันใหญ่ๆพันทออีหยังรัสเซียเขาเอ่ยพันบอกแมนพันใหญ่ๆเห็นมากินหมูนะรัสเซียพันบอกบิ๊กอุ้ยมาสิ
ที่เขามาปิ่งขายในร้านนะทั้งนั้นใหญ่ลายกับอาหารกินไอหารปลาเสร็จยังไปแล้วไปแล้วไปฝั่งโน้นด้วยให้ปลาเนียนปลาตะเพียนด้วยพ่อถือให้ไปไปเดินไปไปเร็วไปตรงไปนี่มันฝั่งพ่อนี่มั้งมาทางพ่อนี่แม่ถือให้แม่ถือให้แต่ไปให้ปลาอาหารปลากับน้องลงมาเอ๊มากินแล้วเดี๋ยวดูไปเอาทางกับน้องก็พอเอาทางเขียวก็พออันนี้มันเยอะแล้วไปไปให้กับน้องระวังตกบ่อเด้อดูปลาดูปลาดูปลาด้วยหน่อยดูปลาด้วยหน่อยเห็นไหมเห็นไหมดูปลาดูปลาวู้ดดเดี๋ยวกำลังมากกำลังกินข้างหน้าตีนก็จะมีแซนด์วิชปลาด้วยนะครับก็ปลานินปลาตะเพียนห้าปล่อยบริเวณนี้พอเด็กๆกำลังให้อาหารหวานมาไกลๆแน่อ๋อเลี้ยนผีผีเพียนบอกปลามันอยู่ข้างนอกปลาอะไรไปให้อาหารปลาเสร็จแล้วก็ได้ไปอาบน้ำเตรียมตัวกินข้าวจะมืดก่อนมาแล้วมาเยอะแล้วเนี่ยพอแล้วอาหารปลามันไม่อิ่มหรอกบ่ค่อยเห็นปลานิ่นเนาะเห็นแต่ปลาตะเพียนครับพ่อพอแล้วเห็นแต่ปลาตะเพียนก็นิ่นมันปลาตะเพียนมันใหญ่เร็วมาที่หลังเนี่ยเห็นไหมปล่อยเบิ้งยับเท่เลยวันนี้เอาให้อาหารปลาเร็วเอาวานยังกินไม่อิ่มเลยนะลูกเป่าดิเป่าลูกโป่งดิเป่าลูกโป่งด้วยสิให้อาหารปลาแล้วบ่อปลากินพืชครับนุ่นยาวไปถึงด้านล่างประมาณเกือบ80เมตรครับบ่อนี้ความยาวกว้างไม่มากแต่ว่ายาวหน่อยบ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะก็บรรยากาศดีๆครับยามเย็นเอาปลาทุกท่านมาฝากนะครับปลาเด็กๆมาเลี้ยงปลาให้อาหารปลาแล้วก็พามารดน้ำผักนะครับไปเร็วไปรดน้ำต้นกล้วยรดมะพร้าวเร็วเดินมาคุณพาน้องไปตักน้ำตรงนู้นน้องเท่ากับว่าใส่มาลดกล้วยเร็วตักได้ตักได้เอาลดมะนาวก่อนลดมะนาวต้นมะนาวเทเลยเทใส่ต้นมะนาวไปตากใหม่ตากใหม่รถกล้วยรถกล้วยต้นกล้วยรถกล้วยได้กินลูกเร็วๆอย่าตากหลายมันหนักปล่อยก่อนที่ไหนหน่อยน้ำตากหลายงานเรียนมารถกล้วยเร็วรถกล้วยเด้ออันนั้นกล้วยหอมอันนี้กล้วยน้ำว่าเอารสมะนาวบ่เอารสมะนาวก่อนไอ้เนี่ยกล้วยก็มีเนี่ยอ่ะปุ้ยตักให้เนาลูกมันหนักนี่นี่รสกล้วยรสกล้วยกล้วยรสกล้วยนี่กล้วยรสกล้วยเทใส่กล้วยค่ะเทกล้วยเด้อหดหยาหน้าก็ได้เอาหยาให้ง่วงหดหยา
ิวมองนี่นี่หิวมองนี่นี่เออไปต่อไม่รถผักกับน้องไปนู่นนู่นไปนู่นนู่นนู่นไปทางนู่นหาพ่อนี่ต้นกล้วยนี่นี่นี่รถต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยค่ะนี่ต้นกล้วยรถรถมันมากับหูจานแม่นี่หิ้วตรงนี้นู่นจ้านู่นนู่นไปทางนู้นนะนู่นไปทางนู้นไม่เดินเดินไปอีกเดินไปอีกค่ะนู่นนู่นค่ะแม่เปลี่ยนกระโค้งมืดนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่มันแห้งแล้วนี่ต้นมันแห้งแล้วนี่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 เห็นไหมลูกนี่นี่นี่ลิมมาลดตรงนี้โอ้มาดูมะพร้าวออกลูกแล้วยังโอ้มะพร้าวออกลูกแล้วออกลูกเป็นบักซีดาใครมาไว้ตรงนี้นี่นี่ออกช่อแล้วช่อแรกของสวนครับมะพร้าวน้ำหอมออกช่อแทงช่อดอกแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับบักซีดาเก็บมาไว้กินเฉยจะใส่เยอะมันหนักจะใส่เยอะเอานี่นี่นี่โอ้มาลดพักคำหน่องสิล่ะรถผักรถผักแล้วมาต้นนี้นี่มาต้นนี้รถตะไคร้หน่อยตะไคร้มันแห้งแล้วเหมือนทางนี้มาหาพ่อนี่เดินไปหาพ่อนี่มีรถมะพร้าวหน่อยนี่มะพร้าวต้นนี้นี่รถมะพร้าวเด้อนี่นี่รถมะพร้าวเทใส่อุ้ยอย่าไปเทไกลเลยเดี๋ยวลากมันก่อให้ลากมันไปหากินตรงนั้นเออคุณลูกสอนคุณแม่ทำงานหน่อยพาคุณแม่ทำงานเออเก่ง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 ป๊อปเมอร์ป๊อปเมอร์พ่อเราบอกโอ้ยใส่หลายแล้วมันหนักไอ้เพิ่นอันนี้เองก็ได้ขามอยู่บาดได้ล่ะเนี่ยหวานอยู่เนาะหวานอยู่แต่ว่าเนื้อหน่อยเนี่ยมันไปเต็มป่ะเอ็นตักให้หน่อยตักให้แม่หน่อยตักให้ยูหน่อยแล้วมายูสองมือเลยมันสิเป็นบักขามหวานมาเร็วเล่นมาเร็วบักขามหวานต่อไปก็เป็นบักขามมันใกล้พันใดเนาะปลูกจากเมล็ดถ้าแบบตอนมันจะบอกไกลพันไปสองมือเลยมาเร็วมาลดมะพร้าวเร็วลดมะพร้าวเด้อโอ้ยเนาะลดต้นไหนต้นนี้เหรอลดมะพร้าวดีกว่าจะได้กินลูกลดมะพร้าวเร็วเทตรงนี้เทตรงนี้